็นไงบ้างหลังวันนี้ก็กระดูกอันนี้ยังเป็นรองเขาเยอะครับเมื่อกี้ต่อยไปแล้วก็ทำท่าว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยทำท่าเหนื่อยแต่ว่าเขาซ้อมหมัดมาซ้อมหมัดซ้อมสองมาครับน้องที่มองตอนนั้นเยอะเลยที่น้องโดนสอบมาก่อนที่จะได้น้องก็รู้ว่าเป็นรองแล้วเป็นรองแล้วเราก็ใจสู้เราใจสู้คิดว่าน้องจะกลับมาทำอย่างนี้ได้ไหมผมว่าก็มันก็ยังอีกหลายยกอยู่อีกสามยกเมื่อกี้ก็ทำไม่ได้เพราะยกหน้าก็ให้ต่อยหมัดตัวโอ้ก็ซ้อมหมัดซ้อมสองมาอยู่ก็เป็นไปตามแผนครับตอนนี้อาชีพน้องเท่าไหร่ครับสองหมื่นครับสองหมื่นสองหมื่นบาทเอาล่ะครับดูนะก็น้องนี่ตอนนี้เขาขึ้นรายการให้ต่อยกับโซเลย์มาที่ใต้ที่ใต้วันไหนครับต่อยวันที่1 กันยาแล้วต่อกับซอเอ๋เขาบอกครับอ๋อเอาล่ะครับน้องมีคิวต่อเรื่องเลยนะครับเขาเรียนอยู่ไอ้ราชบัณฑิตโอ้ผมก็2อาทิตย์ผมไม่ลงมาซ้อมที่ผมก็ดูแลอยู่อ๋อซ้อมที่ไหนครับ2 อาทิตย์ซ้อมเพชรปตอเพชรปตอเป็นทหารด้วยมั้ยนี่เป็นหลานชาย F6 โอ้เป็นหลานชายโอ้สายเลือดดีด้วยแล้วผู้สมรู้ก็ดีโอเคไปได้สวยเลยทีนี้ขอบคุณมากพี่อ๊อฟครับผมมาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้แหนนิดนึงครับเหรอไอ้จังหวะก่อนที่จะน็อกเนี่ยเราเหมือนกับโดนแล้วเหมือนกับพูดตรงๆนะเหมือนจะยอมเขาอ่ะใช่ไหมโดนอะไรโดนสองโดนอะไรเตะด้วยดิโดนเตะด้วยโอ้ยวันนี้แล้วยังไงพี่กลับมาไงน้องก็ฝึกหมัดนานด้วยครับเออจังหวะเขาเปิดหน้าผมก็ดูเทปเขาอยู่โอ้ศึกษาเทปมาด้วยเออศึกษาเอาแล้วเปิดหน้าไงเอาสมมติเราวัดอยู่เงี้ยเปิดเอาอย่างนี้เหรอกัดตรงนี้เหรอสมมติแบบเตะปังโอ้เอาจะเอาบังคับเข้าไปเหรอหรือหมัดฮุกขวาแรกนี่เขาเมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจำได้ไหมว่าทั้งหมดกี่หมัดถึงร้อยหมัดไหมไม่ถึงครับ20 บาทได้ครับเฮ้ยประมาณนี้นะครับผมชุดแรกดิเขาไปแบบเขายังเทมันอยู่ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยคิดว่าจะน็อกได้ไหมต้องกดน็อกให้ได้ไม่น็อกเราแพ้เนี่ยโอ้รู้เลยเออไม่น็อกเราแพ้ครับผมวันนี้น็อกได้จริงนะชุดสุดท้ายมีกี่หมัดจำได้ไหมประเภทยังไงอย่างเงี้ยประมาณ7-8 หมัดได้โอ้7-8 หมัดนะกรรมการบอกเลยการชกหมัดอย่างนี้เนี่ยไปชกสากลได้ไหมได้ครับต้องมีการฝึกได้ต่อยสากลเอ้าต่อยมาก่อนพอว่าโรงเรียนกีฬาครับใช่ไหมหนุ่มสุรินทร์อยู่กับหนุ่มสุรินทร์หนุ่มสุรินทร์ก็เป็นมวยคือมวยฝีมือมวยเข่าแต่ว่ามีหมัดพิฆาตถ้าเกิดเข่าเนี่ยสู้ไม่ได้หมัดเป็นไพ่ใบสุดท้ายอันนี้ถือว่าใบสุดท้ายไหมหรือว่ามีหลายใบยังแรกเข่ายังไม่หมัดเลยอ๋อแสดงว่ามีหลายใบอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับเอ้าไฟต่อไปเจอใครนะพี่รถบอกเมื่อกี้สุไลมาเป็นไงบ้างก็สู้ได้ไหมคิดว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ครับกลัวไม่ได้กลัวครับขอให้ได้ผมต้องเตอร์บอกมาครับโอ้เอาทั้งหมดต้องอย่างนี้นะไอ้พี่กัดเท่าไหร่ที่ชกดีที่สุดประมาณ134-130โอ้3ก็ได้ครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ18ครับจังหวัดไหนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์โอ้สายเลือดดีด้วยนะเป็นหลานของใครนะเป็นชื่อผมครับฮะชื่อผมราชานนท์โอ้ยสายเลือดดีอ่ะเอ๊ะมีอะไรถามต่อไหมถ้าเกิดมีอะไรถามต่อก็ฝากแฟนมวยติดตามหน่อยฝากแฟนมวยติดตามเชียร์นะครับเออผมก็ศึกษาอยู่บ้านพัทลีโอ้ยนี่อยู่ปีไหนปีหนึ่งครับปีหนึ่งคณะอะไรคณะเกษตรครับโอ้เกษตรศาสตร์นะครับผมคณะเกษตรเนาะครับโอ้มันแบบกันไหมกับนักมวยเนี่ยมันประโยชน์กันเลยครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวชอบครับเออเอาครับผมเอายินดีด้วยเอานะโอเคครับผมอ่ะ